สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่25ประจำวันอาทิตย์ที่20มีนากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับหนองบัวพิชยาไป 1-3 เกมนี้ทีมเยือนได้3ประตูจากแฮมิลตันโซเลสซัดไป2ประตูแล้วก็1ลูกมาจากจิรพันธ์ผาสุขขันส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากสหรัฐกัญญาโรธสมุทรปราการซิตี้วันนี้แพ้ให้กับชลบุรี FC ไป 1-2 ทีมเยือนได้2ประตูจากพันธมิตรประพันธ์แล้วก็ยูบุงซูส่วนทีมเจ้าบ้านได้1ประตูจากอลิสซาลิโฟวิกมาที่การท่าเรือครับก็เฉือนเอาชนะนครราชสีมาไป 3-2 เจ้าบ้านได้3ประตูจากดาวิดโลเชล่าธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็บดินทร์ผาลาส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากอับดุลลาฟิตบูราเฮงแล้วก็ชินทาโร่ชิมิสุส่วนคู่เอกครับบุรีรัมย์ก็แพ้ให้กับ BG ปทุมไป 0-1 ทีมเยือนได้ประตูชัยจากสารัตน์อยู่เย็นนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1ครับบุรีรัมย์แม้ว่าจะแพ้ไปแต่ก็ยังมีแต้มถึง57คะแนนอันดับ2 BG มี48ตามหลังบุรีรัมย์9คะแนนครับดังนั้นแชมป์เนี่ยก็ยังอยู่ในมือของทางบุรีรัมย์อยู่ดีนะฮะอันดับ3เนี่ยแบงคอกมีอยู่43อันดับ4เชียงราย41อันดับ5กับ6เป็นชลบุรีกับหนองบัวเก็บไปทีมละ40อันดับ7เมืองทอง39อันดับ8การท่าเรือมี36อันดับ9ขอนแก่นยูไนเต็ดเก็บไป32อันดับ10กับ11เป็นโปลิเทโรแล้วก็ประจวบมีทีมละ30อันดับ12แล้วก็13เป็นราชบุรีกับนครราชสีมาที่เก็บไปทีมละ28ในขณะที่โซนตกชั้นครับอันดับ14สุพรรณมี26อันดับ15สมุทรปราการมี22แล้วก็อันดับสุดท้ายเชียงใหม่เก็บไป14คะแนนไปต่อกันที่ดาวซันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นแฮมิลตันโซเลสที่ซัดไป16ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่26ฮะจะเตะในช่วงวันที่2และก็3เมษายนฮะยังไม่จัดตารางเวลาการแข่งขันนะครับแต่ว่าจะมี BG ครับจะเจอกับการท่าเรือเชียงรายเจอเชียงใหม่ชลบุรีพบกับนครราชสีมาขอนแก่นพบบุรีรัมย์เมืองทองเจอแบงคอกหนองบัวเจอกับทางราชบุรีโปลิเทโรพบกับประจวบแล้วก็สุพรรณจะเจอกับสมุทรปราการซิตี้